นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soapผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100% สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่19มิถุนายน2560ยังอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะกับฮักเคลย์โซฟค่ะสบู่ของคนหน้าฮักนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งใครยังไม่มีนะมีได้ละไปซื้อได้ละนะคะก็ใครที่สนใจนะนี่จะบอกว่าเป็นสบู่ที่ทำมาจากโคลน3ชนิดด้วยกันนะคะช่วยลดแบคทีเรียดูดซับกลิ่นตัวดีท็อกซ์รูขุมขนลดสิวอักเสบและเหงื่อแล้วก็โคลน3ชนิดนะคะมีสีเขียวสีดำสีแดงนะคะนี่เป็นสีของโคลนนะคะก็ตัวสีเขียวเนี่ยจะช่วยในการดีท็อกซ์นะคะแล้วก็สีแดงจะช่วยแอนทายแบคทีเรียช่วยต่อต้านพวกแบคทีเรียนะคะแล้วก็ตัวสีดำเนี่ยเป็นในเรื่องของการแบบฟื้นฟูการทำให้รู้สึกแบบผ่อนคลายนะคะแล้วยังมีน้ำมันจากไบยูคาลิปตัสนะคะเปลือกแมกโนเลียแล้วก็โฮลี่เฮิร์บค่ะที่สำคัญผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมแล้วก็พาราเบนนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการแพ้ได้ถ้ามีน้ำหอมพาราเบนอาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้นะคะก็ใครที่สนใจ0994469469 0994469469หรือว่าจะส่งไปทางไลน์ก็ได้นะคะ SCICOZOWFICE SCICOZOWFICE นะคะก็ปอมใช้อยู่จะหมดแล้วสงสัยต้องซื้อเดี๋ยวคงจะต้องซื้อแล้วล่ะต้องโทรไปบ้างแล้วโทรบ้างอะไรบ้างใช้ดีมากเลยคือที่หมดไวคือเจ้าตัวน้อยที่บ้านเอาไปใช้ด้วยนะคะแล้วก็ติดใจมากๆเลยนะคะใครสนใจอย่าลืมซื้อได้เลยนะคะโทรไปแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดได้รับส่วนลดด้วยนะคะทีนี้ย้ำช่องทางการรับชมค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกับ Facebook อีก Facebook นี่ชอบงองแงบ่อยมากเลยนะก็จะมีทางด้านของแฟนเพจ1อันนะคะที่ติดตามมาอยู่ตอนนี้แล้วก็ยังมีทางด้านของ www.channel8thailand.com อย่าลืมเข้าไปทางนั้นก็กดเอเชียนะอย่าไปกด USA เราไม่ได้อยู่ USA ถ้าคุณอยู่ USA คุณก็กด USA นะคะเป็นระบบ HD นะคะช่องทางนั้นแล้วก็ยังมีตัวแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะก็เสิร์ชได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ดาวน์โหลดมาเถอะค่ะฟรีนะคะสัญลักษณ์เป็นเลข8สีชมพูสีม่วงนะคะอันนั้นก็ HD เหมือนกันอีกหนึ่งช่องทางอุปกรณ์โรกูทีวีทุกรุ่นนะคะปอมเพิ่งพบสิ่งที่ทำให้เกิดความบันเทิงใหม่ในอุปกรณ์โรกูทีวีทุกทีปอมจะดูซีรีส์แบบฝรั่งอะไรเงี้ยดูหนังฝรั่งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยปอมไปเจอซีรีส์เกาหลีสนุกมากเลยเรื่องล่าสุดนะคะลองไปดู The Only Love Song My Only Love Song โอ้พระเอกหล่อมากไม่เคยชอบพระเอกเกาหลีมาก่อนเลยและปกติไม่ค่อยดูซีรีส์เกาหลีเพราะว่ามันจิตตกงานแล้วดูเครียดนี่แบบขำฮาทั้งเรื่องเลยนะคะก็เพราะฉะนั้นก็ลองดูละกันอุปกรณ์โรกูทีวีคุณผู้ชมสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้นะในต่างจังหวัดก็ได้ต่างประเทศก็ได้ขอให้มีเน็ตนะคะแล้วก็ช่องที่ปอมดู Netflix ก็เสีย350บาทต่อเดือนเขามีซับไตเติลไทยนะคะไม่ได้แปลภาษาเกาหลีเป็นมีซับไตเติลไทยมีซับไตเติลอังกฤษนะคะแล้วก็ทุกเรื่องส่วนใหญ่จะมีนะคะก็เนี่ยลองไปหาดูกันได้นะแล้วก็คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องติดจานนะคะไม่ต้องทำอะไรให้มันวุ่นวายแค่เสียบเข้ากับทีวีที่มี HDMI อะค่ะนะแล้วก็เปิดดูได้เลยนะคะช่องไทยดูได้อยู่แล้วทุกช่อง HD ทุกช่องนะคะดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกอยากให้ได้ใช้กันนะมันดีงามอ่ะมันดีงามมากๆนะคะทีนี้อีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะก็รับชมกันได้
กลับมาที่เรื่องของการลงทุนค่ะคุณผู้ชมคะภาพของเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาในส่วนของดัชนีสหรัฐนะคะตลาดหุ้นสหรัฐดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะปิดแบบผสมผสานคือมันเป็นปัจจัยส่วนตัวของเขาอะปัจจัยในประเทศของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวดีของฝั่งหุ้นค้าปลีกบางตัวกับข่าวไม่ดีของหุ้นค้าปลีกบางตัวคือตัวนึงมันมีแบบเหมือนได้เทคโอเวอร์อะไรสักอย่างออกมาแต่ปรากฏว่าก็ทำให้อีกตัวนึงรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีการแข่งขันสูงมันก็เลยมีการกดดันกันไปนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่ราคาน้ำมันก็กลับเข้ามาบวกอีกครั้งนึงจากแรงเก็งกำไรนะคะก็จะเห็นได้ว่าดาวโจนส์ S&P 500เนี่ยบวกในขณะที่ Nasdaq เองเนี่ยก็ยืนอยู่ในแดนลบนะคะปิดในแดนลบส่วนเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียไม่เห็นสีแดงเลยอะบวกกันทั่วหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เปิดมาแล้วนะนิเคอิบวกเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกหางเสงฮ่องกงบวกเวสเทิร์นไต้หวันบวกคอสปีเกาหลีใต้บวกโอ้บวกกันหมดเลยส่วนหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์บวกนะคะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่อว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันต่อสำหรับตลาดหุ้นไทยมาดูกันต่อสำหรับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่บอกว่าฟื้นตัวขึ้นมาแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้$44.74 ต่อบาร์เรลนะคะเป็นการเก็งกำไรเข้ามาค่ะหลังจากที่เนี่ยลบไป2วันซ้อนเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในกลางสัปดาห์นะคะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอุปทานล้นตลาดโลกนี่แหละค่ะก็เมื่อคืนวันศุกร์ก็มีการเก็งกำไรกับเข้ามานะคะก็ปิดบวกได้$44.74ส่วนทองคำนี่เจอแรงกดดันลงมาตลอดเลยตั้งแต่เฟดประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าสิ่งที่เขาติดตามก็คือว่าจากนี้ไปจะขึ้นอีกเนี่ยแหละก็เลยเข้ามากดดันทองคำนะคะให้มีการย่อตัวลงมาเมื่อวันศุกร์$1,256.50 ต่อทรอยออนซ์นะคะส่วนค่าเงินบาทที่แข็งค่านะคะก็ยังคงเดินหน้าแข็งค่าต่อเนื่อง33.91 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้มาดูในเรื่องของการเคลื่อนไหวรอบสัปดาห์กันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะเป็นประจำทุกวันจันทร์นะเราจะมาพูดคุยกันว่าตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นต่างประเทศในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างเห็นเนี่ยภาพตลาดหุ้นไทยก็ยังไซเวย์เหมือนเดิมนะคะตลาดต่างประเทศก็บวกบวกลบลบบวกลบนะในรอบสัปดาห์นี้จะมีประเด็นอะไรให้ต้องติดตามนะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนาอาภาจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยเนี่ยก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่2แน่นอนละค่ะเราก็จะมาตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นวันนี้ก็พบกับทางด้านพี่ปุ๋ยนะคะคุณจิตราอมรธรรมจาก Financial Cyrus ทีนี้มาดูช่วงแรกกันก่อนนะคะคุณโรจน์พร้อมแล้วนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะคุณโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณโรจน์ทุกคนก็รอติดตามกันอยู่อาทิตย์นี้ตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นต่างประเทศจะเป็นยังไงกันต่ออาทิตย์ที่แล้วก็จบไปละเรื่องการประชุมเฟดนะคะเราก็รู้ละเขาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วจากนี้ไปก็จะมีการให้เห็นขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้สำหรับสัปดาห์นี้มีอะไรต้องติดตามเพิ่มเติมอีกไหมคะมีอะไรตื่นเต้นอีกไหมคะก็จริงๆสัปดาห์นี้ปัจจัยที่จะที่นำตลาดส่วนใหญ่คงเป็นปัจจัยต่างประเทศนะครับนี่คือเรื่องของเฟดที่ประชุมไปเมื่อวีที่ผ่านมาแล้วนะ implementation มันก็มีอยู่ก็นอกจากเรื่องดอกเบี้ยที่ขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของวงเงิน QE ที่เขาจะลดลงด้วยนะฮะก็เบื้องต้นเนี่ยลดเดือนละ10,000 ล้านเหรียญนะต่อเดือนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไตรมาสละ10,000 ล้านเหรียญครับต่อเดือนก็จะถ้าทำตารางอะไรเนี่ยเฟดก็จะ liquidate ตัวบาลานซ์ชีที่พิมพ์ QE ออกมา3ซีรีส์เนี่ยน่าจะจบได้ใน5ปีอีเวนต์เนี่ยก็น่าจะเริ่มต้นเข้าใจว่าประมาณปลายปีนี้แต่ไม่ได้บอกวันชัดเจนนะฮะผลกระทบก็คือว่าตัวการที่ที่เฟดประกาศออกมาเนี่ยมันทำให้ตลาดในคลายความกังวลขึ้นว่าไอการออกของ QE เนี่ยมันไม่เร็วนะฮะแล้วก็ตัวเงินเฟ้อที่เฟดโปรเจคชั่นเอาไว้ว่าจะเข้าสู่ทาร์เก็ต 2% เขาเลื่อนมาเป็น 2.9 ที่เราเขียนสิ่งที่ตามมาคือว่าตอนนี้ดอกเบี้ยทั่วโลกเนี่ยมันลงหมดนะฮะจากการที่เฟดเนี่ยเลื่อนมุมมองเรื่องดอกเบี้ยให้มันที่เรื่องเงินเฟ้อที่ช้าออกไปนะฮะแล้วก็ QE เนี่ยไม่ได้ทำให้คนตกใจมากนะเพราะว่าการทำเนี่ยมันเขาให้ทำนะฮะก็ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยได้ผลบวกในสัปดาห์นี้นะฮะจากเรื่องของเฟดเนี่ยก็ดูได้จากตัวหลังจากที่เฟดประกาศออกมาเนี่ยตลาดหุ้นทั้งในอเมริกาในยุโรปในเอเชียเองเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาทั้งหมดนะคราวนี้ก็บวกอยู่นะฮะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของค่าเงินนะฮะว่าเฟดเนี่ยพอประกาศเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยที่ดีเลย์ออกไปในค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนมาควบคุมไปเลยนะราคาเงินบาทก็แข็งขึ้นมาเหมือนกันนั่นก็จะช่วยทำให้มีโฟลว์ที่ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยมากขึ้นนะฮะแล้วก็
ในแง่ของตราสารหนี้ไทยเองเนี่ยพอดอกเบี้ยมันชะลอไปใช่ไหมฮะแล้วก็ค่าเงินบาทกลับมาแข็งเนี่ยฟอเรนเวสเตอร์บางส่วนก็จะกลับเข้ามาซื้อตราสารหนี้ด้วยเพราะงั้นวีคนี้เนี่ยปัจจัยทางเรื่องเฟดเนี่ยเป็นปัจจัยบวกในสัปดาห์นี้ของเราส่วนเรื่องอื่นที่ติดตามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประมูลโครงการต่างๆในประเทศนะซึ่งรัฐบาลก็ออกมาอันที่แล้วก็ออกมาแถลงเพิ่มเติมว่าจะมีการเร่งสปีดต่างๆก็จะมีข่าวเริ่มขึ้นเรื่องของการใช้มาตรา44ในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลงภาครัฐเอกชนอันนี้ก็เป็นคีย์ไดรเวอร์อันนึงที่จะเป็นตัวช่วยทำให้เศรษฐกิจแล้วก็บริษัทที่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยมันก็สามารถจะไปได้นะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของ EEC นะก็เรื่องของไอโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกซึ่งวันนี้มันก็เริ่มก่อชัดเจนมากขึ้นนะแล้วก็เริ่มมีนักลงทุนที่เข้ามาเก็งกำไรในพวกนี้แล้วก็ยงจากตรงนั้นนะฮะเราก็คิดว่าในภาพรวมสัปดาห์นี้เนี่ยไอตัวปัจจัยบวกมันก็น่าจะยังมีอยู่พอสมควรนะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยก็น่าจะได้รับแรงส่งทั้งข้างนอกและข้างในนะฮะก็เป็นไปได้ว่าหุ้นไทยก็อาจจะมีการขึ้นไปทดสอบสัก1,600จุดได้นะแล้วก็ในกรอบล่างเนี่ยก็คงจะลงไปไม่ลึกเท่าไหร่ก็อาจจะอยู่แค่สัก1,565อะไรอย่างเงี้ยนะกรอบข้างบนก็จะดูเหมือนจะมีทางที่กว้างกว่านั้นก็วีคนี้ก็จะเป็นวีคที่หลังจากที่ตลาดหุ้นไทยก็นิ่งๆหาทิศทางไซด์เวย์มานานนะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเริ่มลงมาทดสอบ1,600สักรอบหนึ่งนะค่ะทีนี้ในส่วนของกลุ่มกันบ้างกลุ่มเซกเตอร์ที่น่าสนใจที่จะลงทุนในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนคะครับกลุ่มที่น่าสนใจในวีคนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเรื่องของกลุ่มภาครัฐนะที่กลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งในดีเลย์มานานนะหรือว่าจะเป็นกลุ่มรับเหมานะฮะหรือว่ากลุ่มที่น่าจะมีในแง่ของสตอรี่ที่ยาวไปหน่อยก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มในพวกนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่ก็ได้ประโยชน์จาก EEC แล้ววันนี้ก็เริ่มเห็นความสนใจของว่าหุ้นต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนแบบ FDI ลงทุนในตัวในภาคธุรกิจการผลิตมากขึ้นนะก็ถือเป็นกลุ่มที่น่าสนใจกลุ่มที่หลีกเลี่ยงล่ะคะน้ำมันผมว่าระวังก็จะเป็นน้ำมันก็ไหลมาเรื่อยๆนะก็คิดว่าราคาน้ำมันนี่ก็โดนแรงกดดันจากเรื่องซัพพลายเยอะนะแล้วก็ในระยะสั้นก็หาโอกาสที่มันจะเบรกขึ้นไปแรงๆค่อนข้างยากนะแล้วก็คิดว่ากลุ่มที่เป็นพวก inventory stock มันต่างๆนี่ก็อาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์ในช่วงนี้นะมันน้ำมันดิบก็45ไปแล้วอีกกลุ่มนึงที่ต้องระมัดระวังคือกลุ่มที่ได้รับผลเสียจากเรื่องของภาษีนะก็วีที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องของภาษีน้ำตาลใช่ไหมครับที่เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมเป็นน้ำตาลไม่มีความหวานเกินกว่า 6% ขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มเก็บภาษีแล้วแต่ว่าตรงนี้ก็ยังผ่อนผันให้2ปีมีเวลาในการปรับสูงในตลาดแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยตัว pressure ของmargin มันจะลดไปพอสมควรเพราะว่าภาษีที่เก็บไม่น้อยนะ 20% หรือ 25% ของราคาขายปลีกก็ถือว่าเยอะพอสมควรเพราะงั้นเนี่ยก็คิดว่ากลุ่มนี้ในระยะยาวเนี่ยก็คงจะมีเพราะนั่นจะลดลงไปนะแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้กระทบมากนะเพราะว่ามีเกรดเสียได้2ปีเนี่ยแต่ว่าก็ต้องติดตามเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเรื่องของสถานที่ที่การตลาดเขาจะเปลี่ยนใจยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วคนไทยก็คงไม่ได้มีความรู้สึกอยากทานหวานน้อยลงเท่าไหร่นะโอเคนี่ก็เป็นประเด็นทั้งหมดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ในรอบสัปดาห์นี้น่าจะเป็นเซนติเมนต์ในเชิงบวกมากกว่าใช่ไหมคะครับผมมองอย่างนั้นนะโอเคค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณโรจน์ค่ะครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนะอาภานะคะจากบริษัททรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลกับพวกเราในภาพรวมทั้งสัปดาห์นะคะกรอบให้ประมาณเนี่ยแนวรับ1,565แนวต้าน1,600นะคะส่วนกลุ่มที่น่าลงทุนในรอบสัปดาห์นี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโครงการภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างพวกนิคมอุตสาหกรรมนะคะหลีกเลี่ยงแน่นอนค่ะเรื่องของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพลังงานน้ำมันเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะราคาน้ำมันปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่มีเป็นพวกเครื่องดื่มผสมที่มันมีน้ำตาลเข้าไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จะมีเรื่องของภาษีน้ำตาลนะคะที่จะเป็นแรงกดดันเข้ามาสำหรับกลุ่มนี้นะคะถึงจะยังไม่effective หรือว่าใช้ภายในแบบเร็วๆนี้เขาให้เวลาปรับตัว2ปีแต่มันก็จะสร้างแรงกดดันไม่มากก็น้อยนะคะมีคุณผู้ชมถามว่าสบู่สั่งได้ที่ไหนยังไงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเปิดร่วมมงคลให้เบอร์เรียบร้อยแล้วนะคะ0994469469นะคะก็บอกมาจากรายการปอมนี่นะคะจะได้ส่วนลดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดไม่สะดวกโทรคุยส่งไลน์ก็ได้ค่ะแต่ว่าปอมว่าส่งไลน์เขาตอบช้านะลูกค้าเขาเยอะมันใช้ดีจริงๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณหลายๆท่านนะคะอย่างคุณจันทนาก็บอกว่าสบู่ฮักใช้ล้างหน้าดีค่ะของเขาดีไม่แพ้เลยหน้าสะอาดเกลี้ยงขอบคุณนะคะปอมก็ใช้ด้วยเหมือนกันค่ะใช้ทุกอย่างอะ
คือแต่ว่าใช้ดีจริงๆคือเนี่ยรู้สึกแบบอยากซื้ออีกอะเพราะว่ามันจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมก่อนคุณกิ่งแก้วมาท่านแรกเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะตามด้วยคุณฮันนี่หวานนะคะคุณขวัญสิริคุณทาซานคุณสิริพรคุณสุกลทิพย์นะคะคุณสุริดวงคุณ TK Love คุณเปิดโลกมงคลนะคะก็อวยพรกันทุกๆเช้าเลยณชาลิติพุทธัสสะสวาโหมสุขกายสบายใจเงินทองไหลมาเทมากันทุกๆท่านครับคุณบางคุงคุณทาซานบอกสั่งสบู่แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคุณทาซานเห็นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้ว ที่เขียนมาบอกนะคะคุณยิ้มรักค่ะคุณนุจรีนะคะคุณวรวรรณคุณไพฑูรย์คุณนาริศนะคะคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเจ้านายใครเจ้านายคะเจ้านางแล้วกันคุณใบตองสายหยุดสวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณมอร์นิ่งมอนบอกว่ามารอปุ๋ยนะคะโอเคอ่ะทีนี้มารอพี่ปุ๋ยก็มาแล้วพี่ปุ๋ยคุณจิตรามอนทำจากฟินแลนเซียไซรัสค่ะพี่ปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปอมค่ะเสียงพี่ปุ๋ยดังเต็มเสียงพี่ปุ๋ยดังเต็มหูเลยเดี๋ยวให้น้องผลีให้นิดนึงพี่ปุ๋ยเช้าวันนี้จะไปยังไงต่อดีตลาดหุ้นไทยเพราะวันนี้ปอมเห็นนะในภูมิภาคเอเชียเขียวเขียวหมดเลยอ่ะเขียวทั่วขจีเลยนะใช่เขียวขจีเลยผ่านเรื่องเสร็จไปแล้วค่ะตอนนี้ขอรออีกเรื่องเดียววันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้จะมีเรื่องของ MSCI ค่ะMSCI เนี่ยคำนวณใช่เขาจะตัดสินใจว่าจะเอาหุ้น A share ของจีนหุ้น A share ของจีนคือหุ้นจีนที่เทรดอยู่ในตลาดเซินเจิ้นแล้วก็ตลาดที่ฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ใช่ค่ะที่ฮ่องกงนั้น A share อันนี้จะตัดสินใจว่าจะเอา A share เนี่ยเข้ามารวมอยู่ในดัชนี MAI ไหมจีนจริงๆมีความพยายามมา3ปีก่อนหน้านี้ละที่พยายามจะเอาหุ้น A share ของตัวเองเข้ามาเทรดอยู่ใน MSCI ทีนี้คนก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าหุ้นจีน A share เข้ามาแชร์อยู่ใน MSCI ปั๊บก็แปลว่าเม็ดเงินมันถูกแย่งเงินลงทุนไปอยู่ที่จีนหมายถึงว่าต้องขายประเทศอื่นเพื่อไปลงทุนในหุ้นจีน A share บ้างหรือว่าคือเม็ดเงินถูกแย่งอะค่ะแต่ทีนี้ประเด็นของเราที่จะพูดก็คือว่าจีนเนี่ยมีความพยายามเป็น3ปีละแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่4ละโอกาสที่จะเข้าได้เนี่ยมีเยอะเพราะว่าที่บอกว่าพยายามมาแล้ว MSCI เขาปฏิเสธเพราะว่าจีนเนี่ยมีข้อจำกัดอะไรหลายอย่างเลยเรื่องกฎเกณฑ์กฎระเบียบเรื่องการ foreign limit อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็จำกัดเยอะต่างชาติก็จะไม่ค่อยชอบการซื้อขายคล่องมันก็การซื้อขายหุ้นก็ไม่ค่อยมีสภาพคล่องนะคะแต่นี้3ปี4ปีที่ผ่านมาจีนเขาก็ไปปรับนโยบายของเขาเยอะละแต่มันก็ยังมีอย่างเช่นว่าการนำเงินออกนอกประเทศอันนี้ยังมีข้อจำกัดอยู่การคิดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างหยวนกับประเทศอื่นๆดอลลาร์ก็ตามหรืออะไรก็ตามก็ยังเป็นข้อจำกัดคือมันก็ยังไม่ได้แบบผ่อนคลายมากทีเดียว 100% นะคะทีนี้ทาง MSCI เนี่ยเขาบอกว่าสัดส่วนของหุ้น A share ของจีนที่จะเอาเข้ามารวมงวดนี้ค่ะน่าจะลดลงจากข้อเสนอเดิมเนี่ย MSCI ก็บอกว่าสักประมาณ 1.1% ก็แล้วกันแต่ตอนนี้เหลืออยู่แค่ 0.5% ถ้า 0.5% นะลองคำนวณกับมูลค่าการซื้อขายคือ daily turnover ของตลาดหุ้นจีนต่อวันทุกวันเนี้ยค่ะมันก็ตกแค่ประมาณ 1,500 นิดเดียวนิดเดียวมาก 0.5% และจำนวนหุ้นที่เข้าเกณฑ์ที่จะเข้าไปเทรดใน MSCI ได้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยค่ะที่ยังไม่ได้มีเกณฑ์แบบระเบียบเนี่ยต้อง400เกือบ70บริษัทตอนเนี้ยเหลืออยู่แค่168บริษัทค่ะเพราะนั้นมันก็เลยแบบความกังวลที่แบบเม็ดเงินจะไหลไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ห่วงละเพียงแต่ว่าขอความชัดเจนก่อนนะคะตลาดฟันโฟลก็อาจจะเกรงๆทีนี้หลังจากหมดเรื่องจีนไปแล้วอะค่ะเชื่อว่าฟันโฟลก็ยังก็จะไหลเข้ามาในตลาดหุ้นใน EM หรือในเอเชียต่อนะคะจริงๆทั้งปีนี้ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยเงินเข้าตลาด EM เยอะนะแต่เข้าที่อื่นไงเกาหลีไต้หวันมาเลอินเดียอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเข้าที่เราเนี่ยไปเยอะที่ตลาดตราสารหนี้ค่าเงินบาทถึงได้แข็งมากเข้าเราเยอะมากค่ะแต่เข้าตลาดตราสารหนี้บาทถึงได้แข็งมากนะคะแต่ส่วนเรื่องหุ้นเนี่ยติดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องกำไรคือข่าวเนี่ยมันเป็นข่าวเนี่ยจะกระทบกับราคาหุ้นก็แค่ระยะสั้นแหละแต่พอระยะยาวมันก็อยู่ที่ผลประกอบการอยู่ที่กำไรทีนี้จะเห็นว่าหุ้นเนี่ยฟันโฟลเนี่ยเข้ามาที่หุ้นตอนเดือน1 2 3เพื่อเดือน4 5 6ปุ๊บต่างชาติเป็นขายเพราะอะไรเพราะว่าเห็นผลประกอบการไตรมาส1ออกมาไงแล้วพอภาพวันนี้ภาพของการปรับกำไรขึ้นแนวโน้มมุมมองกำไรที่จะดีขึ้นมันยังไม่เห็นภาพนี้ก็เลยคิดว่าโฟลเข้ามาจริงแต่คงจะเข้ามาตราสารหนี้และทำให้บาทแข็งเหมือนเดิมแล้วก็มาเอากำไรส่วนต่างของบาทด้วยบาทก็ยังมีแนวโน้มที่จะแข็งแต่ส่วนถ้าจะเข้ามาที่ตลาดหุ้นเนี่ยเชื่อว่าเขาจะแบบเลือกตัว
มากมากเลยค่ะเพราะว่าดัชนีเนี่ยคือทุกคนก็มอง 1,600 ต่างชาติก็มอง 1,600 ด้วยกำไรปัจจุบันแบบนี้ที่มองกันแบบนี้เนี่ยก็มอง 1,600 พอ 1,600 เนี่ยดัชนีมันก็แบบอีก20จุดไงก็เลยซื้อไปแล้วมันไม่มีส่วนต่างเพราะฉะนั้นต้องเลือกเป็นรายตัวอย่างยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นหุ้นใหญ่แบงก์โอเคเริ่มน่าสนใจแล้วก็ SCC อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นต้องเลือกเป็นตัวอย่าง AOT ขึ้นไปแล้วก็ไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยค่ะส่วนพวกเราเองเนี่ยเราดูตัวกลางตัวเล็กเราก็ดูตัวที่ราคาหุ้นเขาปรับฐานลงมาแล้วแล้วก็พอนักวิเคราะห์ปรับแล้วเสร็จปุ๊บกำไรในปีนี้ยังมีอัตราการเติบโตอยู่ยังมีการเติบโตก็ยังพอมีหุ้นให้เลือกได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยใจพี่เนี่ยมองว่าหลังพ้นวันอังคารไปแล้วเนี่ยบรรยากาศจะค่อยๆดีขึ้นละหุ้นจะค่อยๆขยับขึ้นแล้วก็ไปแตะตรง 1,600 แต่คงยังไม่ผ่านอ่ะจนกว่าเราจะเห็นภาพว่าเอ้ยนักวิเคราะห์ปรับประมาณการขึ้นแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจนะคะยังคิดว่าปลายปีเนี่ย 1,650 ยังมองไว้แบบนั้นเพราะว่าเชื่อว่าไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยผลประกอบการน่าจะค่อยๆดีละเราเริ่มเห็นรถไฟฟ้าเริ่มเห็นการประมูลเริ่มอะไรที่มันเป็นรูปธรรมเยอะขึ้นนะคะแต่ระยะสั้นๆก็ติดตรง 1,600 ไปก่อนค่ะถ้างั้นวันนี้เนี่ยให้แนวต้านเท่าไหร่คะพี่ปุ๋ยคะแนวด้านเนี่ยเนื่องจากมันจะมา 1,500 เมื่อเช้าเนี่ยไปแตะ 1,580 แล้วลงขยับกันมานิดนึงเราก็มอง 1,585 ค่ะ 1,585 ก็จะเป็นแนวต้านของวันนี้นะคะแล้วก็ส่วนแนวรับเนี่ยก็จะกลายเป็นสัก1,570 ที่เขาเพิ่งผ่านมาได้จริงๆภาพรวมของเทคนิคเนี่ยคือพอมันผ่าน1,575ขึ้นมาได้มันดูค่อยๆจะเป็นไซด์เวย์อัพใช่ค่อยๆเป็นไซด์เวย์อัพแต่ว่าระยะใกล้ๆก็อย่างที่เรียนว่าก็คงจะไปติดตรง 1,600 อ่ะจะติดตรง 1,600 เหมือนเดิมเดือนหน้าเดือน7เนี่ยก็จะสักประมาณไตรมาสสัปดาห์ที่3ก็จะมีผลประกอบการของกลุ่มแบงก์ออกมาถ้าไม่ได้มีอะไรแย่ไปกว่าคาดนะคะบรรยากาศก็ยิ่งจะน่าดูดีขึ้นค่ะเพราะว่าหลังจากกลุ่มแบงก์ประกาศงบแล้วปุ๊บเนี่ยกลุ่มเรียลเซกเตอร์ต่างๆนักวิเคราะห์ก็จะเริ่มทำคาดการผลประกอบการแล้วเราไม่ต้องรอให้ตัวเลขจริงๆออกมาเราดูแค่ตัวเลขการคาดการของนักวิเคราะห์ก็พอจะเห็นแนวโน้มของไตรมาส2แล้วอะค่ะเพราะนั้นก็ยังเชื่อว่าเดือน7กันหน้าเนี่ยบรรยากาศหุ้นน่าจะดีขึ้นหุ้นน่าจะขึ้นอะค่ะฉะนั้นวันนี้หุ้นแนะนำเป็นตัวไหนคะพี่ปุ๋ยเป็นตัวที่เกี่ยวกับพวกการลงทุนเลยเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรับเหมามาแล้วพวกฐานรากที่ได้ปังก่อนเสาเข็มมาแล้วกลุ่มบ้านที่ทำตามแนวรถไฟฟ้ามาแล้วก็เลยเลือก Arrow จะเป็นคนสุดท้ายเลยอะค่ะที่เวลามีงานพวกนี้จะได้งานเป็นคนสุดท้ายแต่ว่า คนอื่นเขาขึ้นไปแล้วไงก็เลยเลือกนี่ก็ขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะพี่ปุ๋ย3วันแล้วเนี่ย ก็ยังขึ้นไม่ได้เท่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นแล้วถ้าเทียบกับราคาหุ้นก็ยังแลกกาดพวกกลุ่มรับเหมาอย่างกลุ่มรับเหมาเนี่ยเขาติดไฮเดิมห่างกันแค่ประมาณไม่ถึง 5% น่ะมันก็ติดไฮเดิมแล้วแต่ยังแอโร่เนี่ยเขาลงมาจาก18บาทกว่าค่ะตอนนี้เขาเพิ่งขยับขึ้นมาเป็น16บาท30เช้านี้นะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาพื้นฐานที่นักวิเคราะห์เราทำไว้เนี่ย21บาท40 21ประเด็นของแอโร่ก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรากังวลเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีเหล็กที่นำเข้าจากจีนเพราะว่าเขาทำท่อเหล็กร้อยสายไฟคุณปอมน่าจะเคยได้ยินคุณท้วนทพลเนาะแนะนำแล้วเนาะอันนี้เขาทำท่อเหล็กร้อยสายไฟซึ่งเป็นเหล็กและนำเข้าจากจีนหมดเลยไม่ซื้อในนี้ค่ะทีนี้หุ้นพวกเหล็กเนี่ยกิจการเหล็กเนี่ยเป็นสินค้าควบคุมค่ะใครนำเข้ามาจากต่างประเทศจะต้องจ่ายภาษีนะคะมันจะมีกำแพงภาษีทีนี้ปรากฏว่าวันศุกร์เนี่ยกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าเขาคงอัตราภาษีที่เดิมคือตั้งแต่ 3% จนถึง 66% แล้วแต่เกรดของเหล็กค่ะแม็กซิมัมคือ 66% คือไม่ได้ขยับขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยกลัวว่าเขาจะตั้งกำแพงภาษีไปถึง 100% 200% อย่างนั้นแย่เลยแต่ปรากฏว่ายังตรึงภาษีเท่าเดิมแล้วก็ตรึงไปอีก5ปีเพราะนั้นความกังวลเรื่องนี้หายไปแล้วนะแอโร่ก็น่าจะขยับกลับมาได้เหมือนเดิมค่ะก็ราคาพื้นฐานคือ21บาท40เพราะว่าเรามอง PE แค่ประมาณ16เท่ากับเดิมที่เขาเคยเทรดอะค่ะที่ราคาปัจจุบันเนี่ย PE 13เท่าเองก็ถูกกว่าของเดิมที่เคยทำได้อะนะค่ะถ้างั้นตรงนี้16บาท30รับไหมมันแต่ว่ารอใช่รออาจจะย่อ16บาทอย่างเงี้ยไม่ก็16บาทต้นนะคะ16บาท16บาท10อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็ติดแนวต้านตรง16บาทเนี่ย30พอดีแต่ถ้าผ่านไปได้นะคะก็
แนวต้านถัดไปก็จะสัก17.50 บาทค่ะโอเคถ้างั้นวันนี้คุณแนะนำเป็นแอโร่นะคะคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ย่อมากอะค่ะคุณปอมแต่ว่าก็รอหย่อนกว่านี้ระหว่างวันนิดหน่อยนะคะแล้วถ้าพ้น16.30 บาทไปได้เนี่ยก็คงต้อง follow by อะค่ะเพราะว่าอย่างที่เรียนว่ามันมีแกปข้างบนค่อนข้างเยอะถ้าไปดูไฮเดิม17.50 บาทเนี่ยแต่มันเป็นต้านแค่บางๆยังเชื่อว่าไปได้ถึง18 บาทส่วนราคาพื้นฐานเนี่ยสิ้นปีนี้ก็สัก21.40 บาทค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอแวะโฆษณานิดนึงคือทางด้านของสปอนเซอร์นะคะของฮักเคลโซปะค่ะเขาเข้ามาตอบในมาคอมเมนต์ในคำถามด้วยค่ะในที่โพสต์ด้วยใต้วิดีโอนะคะใครที่สนใจสั่งซื้อนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะคุณวรรณภานะคะนี่เป็นเจ้าของนะคะก็ทักเข้าไปได้เลยนะคะที่ถ้าจะสั่งซื้อในส่วนของตัวฮักเคลโซนะคะพี่ปุ๋ยอย่าลืมสั่งซื้อนะพี่ปุ๋ยแล้วค่ะอ๋อสั่งแล้วเหรอค่ะก็ตั้งแต่คุณปอมพูดตั้งแต่ขอบคุณมากสองสามอาทิตย์ที่แล้วเนาะพี่ปุ๋ยได้ลองหรือยังดีอันที่เป็นเคลย์ค่ะอันแต่เคลย์คุณสมบัติเขาดีอยู่แล้วอะเขาดูดแบคทีเรียดูดสิวอะไรพวกนี้ค่ะโอ้นี่ลูกชายปอมเอาไปใช้ด้วยนะแย่งปอมใช้ปอมนี่เซ็งเลย คือใช้จนเหลือก้อนนิดเดียวแล้วเนี่ย คนออกกำลังกายเยอะๆอันนี้จะดีมันดับกลิ่นใช่มันดับจริงๆนะคะแล้วยิ่งแบบถ้าถูตรงนั้นอะเน้นตรงที่มันมีกลิ่นอะมันจะช่วยดับกลิ่นได้นะคะอ่ะมาคำถามเลยท่านแรกนะคะถามถึงตัวมิ้นท์ถามทาง SMS มามิ้นท์บอกว่าต้นทุน38.50 บาทค่ะตอนนี้40.25-40 บาทโอ้ก็กำไรนะต้านเท่าไหร่ดี40 บาทไปต้านอีกทีประมาณสัก42ค่ะประมาณ42 บาทนะคะก็เล็ก profit กันไปก่อนก็ได้อาจจะมาเร็วไปหน่อยแหละแต่ว่าคือธุรกิจทุกคนก็ทราบเนาะมินนักท่องเที่ยวก็มาโรงแรมเขาก็ดีมีทั้งในประเทศต่างประเทศธุรกิจอาหารก็ดีปีที่แล้วเนี่ยรีโนเวทหลายอย่างไปเยอะปีนี้ก็จะเป็นปีที่เก็บเกี่ยวประโยชน์เต็มที่เพียงแต่ว่าราคามันขึ้นมาเร็วก็ถ้าเข้าใหม่ตรงนี้ยังไม่เข้าแน่ๆแต่ถ้ามีอยู่ก็เล็ก profit กันไปอะค่ะแนวสูงไอตัวไฮเดิมที่ทำไว้ก็42 บาทนะคะแต่ถ้าเทียบกับราคาพื้นฐานเราเนี่ยเรามองว่า43 บาทสำหรับปีนี้เคยเต็มมูลค่าละเพราะนั้นถ้าจะซื้อใหม่เนี่ยเดี๋ยวรอรอบใหม่ค่ะโอเคอ่ะตัวต่อมากองทุนนะคะพี่ปุ๋ย H REIT เฮมราชลีสโฮลอยากจะเข้าตัว REIT ตัว REIT REIT ค่ะค่ะตัวแนวรับนะคะก็8.30 บาทที่เขาเคยไปทำโลไว้ตอนนี้8.35 บาทจริงๆก็อยู่ตรงบริเวณแนวรับอะค่ะถ้าจะซื้อตรงนี้ก็รับได้แหละมันไม่ได้ต่างไปจากเดิมอันนี้เน้นปันผลเนาะเน้นปันผลอย่างเดียวเลยตัวกองพวกนี้พวกกองใช่ต้องเป็นเงินเย็นเงินอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่เงินที่จะเอามาเล่นถูกต้องร้อนๆอย่างนี้ไม่เอาตัวต่อมา G Steel ค่ะต้นทุน47 สตางค์ไปต่อไหมตอนนี้โอ้โหมันนิ่งอยู่45 สตางค์มา3 วันแล้วค่ะที่ผ่านมาคือเก็งกำไรเรื่องของเมื่อสักครู่ที่เรียนเรื่องของภาษีเหล็กเหมือนกันมีการตั้งกำแพงภาษีนำเข้าแล้วนะคะราคาหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นที่ขึ้นมาตอนวันที่14วันพุธนี่คือเก็งกำไรเรื่องนี้เลยพอกระทรวงพาณิชย์ประกาศกล่าวปุ๊บลงพอวันศุกร์ก็ลงต่อราคานี้ไม่เข้าแล้วค่ะเพราะว่าถ้าใครเข้าไปดูผลประกอบการก็จะเห็นนะคะว่ายังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะลงทุนได้ไม่แนะนำเลยค่ะต้นทุนเขาตั้ง47 สตางค์อะพี่ปุ๋ยจริงๆที่ราคาเนี่ย47นะตรงนี้45นี่คือขึ้นมาให้ขายแล้วนะคะขึ้นมาให้ขายเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ลองหาจังหวะขายแล้วกันเนาะค่ะเพราะว่ามันเล่นข่าวกันไปหมดแล้วใช่ค่ะEPG ต้นทุน13 บาทค่ะตัว EPG ที่ลงมาไม่ได้มีเหตุผลอะไรคือธุรกิจของเขาเนี่ยเขาไปได้ดีมากเลยนะใช่ยังดีมากเหมือนเดิมไม่เข้าใจตัวนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ทุกคนแนะนำหมดเลยปองก็พูดทุกครั้งนะพี่ปุ๋ยแต่ว่าราคามันก็ไม่ค่อยจะไปสักเท่าไหร่เลยอ่ะมันเป็นอุตสาหกรรมหนักนะคะอุตสาหกรรมหนักเนี่ยหนักเลยไม่ค่อยขึ้นหนักมากก็หนักเลยไม่ค่อยขึ้นก็คงจะอย่างนั้นด้วยแล้วเวลากำไรเนี่ยคือบริษัทมีฐานกำไรที่ใหญ่แล้วว่าปีนึงเป็น
1,000 ล้านจะให้โตแบบ 3-40% เหมือนหุ้นที่เขากำไรต่อปี 4-50 ล้านอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็เลยจะเห็นกำไรของ EPG โตปีละประมาณสัก10 กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าดีมากแล้วนะคะเพราะเขาไม่ใช่ฐานในเมืองไทยอย่างเดียวเขาฐานทั่วโลกอ่ะถูกต้องก่อนหน้านี้เนี่ยคนจะมองว่าต้นทุนเขาจะเกี่ยวข้องกับน้ำมันเพราะว่าเขาทำแพ็กเกจจิ้งพลาสติกแล้วเขาก็มีฉนวนยางซึ่งมันก็ต้องใช้ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์ก็ไปอิงกับราคาน้ำมันพอบอกน้ำมันลงหุ้นตัวนี้จะดีด้วยแต่ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาน้ำมันลงก็เลยลงด้วยคนก็ไปมองว่าเอ๊ะคือสับมองไม่รู้ว่ามองมุมไหนเหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่เกี่ยวเลยตัว EPG เนี่ยจริงๆไซส์ในการผลิตเขาใหญ่มากจนเขาได้ economy of scale แล้วไม่มีผลแล้วอันนั้นสิเวลาเราเข้าโรงหนังเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์เขาเวลาซื้อป๊อปคอร์นอะไรเงี้ยเนาะซื้อมันอยู่ในส่วนที่ใช่มันอยู่ในส่วนที่มองไม่ค่อยเห็นนะอย่างขนาดถนนมันก็อยู่แบบบนฟ้าบนหลังคาจริงๆได้งานเพิ่งได้งานมาเยอะเป็นถนนที่มันกันความร้อนอยู่ตามหลังคาโรงงานต่างๆอันนี้เพิ่งได้มานะคะแล้วก็เขาก็ยังพัฒนาสินค้าของเขาอย่างต่อเนื่องอีกหน่อยมันจะมีไอ้นี่ค่ะแพ็กเกจจิ้งที่กล่องที่ใส่อาหารที่ฟรีซอยู่ในขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อทั่วไปเนี่ยนะคะเวลาปิดกล่องคือเราผัดกับข้าวร้อนๆใส่อาหารร้อนๆลงไปแล้วเราปิดฝาเนี่ยมันจะมีน้ำหยดใช่ไหมคะตอนนี้เขาสามารถทำได้ว่าไอ้ปิดฝาลงไปปุ๊บเนี่ยไม่มีน้ำหยดค่ะมันยังใส่มันยังสามารถดูดน้ำเนี่ยกลับขึ้นไปได้แล้วพลาสติกตัวนั้นสามารถอุ่นได้เข้าไมโครเวฟได้ด้วยก็กำลังจะเริ่มวางจำหน่ายแล้วอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมเหมือนกันแล้วอีกหนึ่งอันคือเวลาที่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางเนี่ยอีกหน่อยเขาจะมีแบบแทนที่ว่าคือเรารู้เนาะเวลาก๋วยเตี๋ยวหรือร้านอาหารที่แบบมันไม่ค่อยมีน้ำล้างอ่ะล้างกี่น้ำก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้เขาจะมีเหมือนกับเป็นตัวที่เอามาลองจานอีกทีนึงหรือว่าเราจะซื้อมากินเองซื้อมาลองจานเราไม่ต้องล้างจานก็ได้เป็นพลาสติกที่กินได้เป็นฟู้ดเกรดซึ่งในเมืองนอกเนี่ยเขาใช้อ่ะค่ะก็แปลว่ากินได้ด้วยอ่ะมันเป็นฟู้ดเกรดอ่ะค่ะแล้วก็เป็นพลาสติกที่แบบเอามารองคือรองในชามละมันจะอ่อนยวบนิดนึงก็เอามารองในชามพลาสติกเนี่ยแหละชามพลาสติกเนี่ยเป็นแกนแล้วเอาตัวเนี้ยใส่ลงไปแล้วก็ใส่เป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็โดนน้ำร้อนเนี่ยได้มันทนความร้อนได้เป็น100องศาเขานวัตกรรมเขาดีมากเลยอ่ะก็จะลดน้ำลดการล้างชามลงไปเพราะฉะนั้นต้องเป็นหุ้นค่ะที่ถือระยะยาวอะค่ะจริงจริงราคาพื้นฐานพี่ก็มองไว้16บาทเหมือนเดิมยังทำเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะคะก็ถือไปเถอะใจเย็นๆอันนี้ต้องถือยาวแล้วเนาะค่ะปันผลเขามีไหมอะคะพี่ตัวนี้มีสม่ำเสมอเลยจ่ายปีละ2ครั้งเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาหุ้นตรงนี้ค่ะดีวิเดนด์ยิลด์ก็สัก1-2%ไม่ได้เยอะอะค่ะโอเคถือทนถือไปก่อนเนาะต่อมาการบินไทยค่ะยังไม่มีตอนนี้20.90 บาทพอจะไหวไหมติดอยู่ตรง21 บาทพอดีเลยแต่ว่าจริงๆถ้าดูจากกราฟเนี่ยทรงก็ยังสวยนะคะเป็นในแนวซิกแซกขึ้นแต่ว่าขอให้ผ่าน21ก่อนถ้า21เนี่ยอาจจะไปเจอ23ได้อีกทีนึงค่ะค่ะถ้ายังไม่มีเนี่ยถ้ายังไม่มีเนี่ยรอสักอีกมันก็แค่10ตังค์เท่านั้นเองถ้า21แล้วยืนได้ follow by ได้ค่ะแต่ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ลงมาแถวๆประมาณสัก19บาทเหมือนเดิมค่ะตัวต่อมา SE ค่ะถามทั้งทาง SMS แล้วก็ในแฟนเพจนะคะรับที่เท่าไหร่คะตอนนี้4.10 บาทค่ะ4.10 บาทนะคะถ้ารับเนี่ยอยากจะรอต่อลงมาพอสมควรคือ3.60 บาทใช่3.60 บาทแล้วค่อยเข้าอีกทีนึงค่ะรอก่อนแล้วกันเนาะเขาคงขึ้นมาด้วยประเด็นของ EEC อะค่ะเพราะว่าฐานตลาดของบริษัทเนี่ยคือขายของอยู่ตรงละแวกนั้นอยู่ตรงละแวกตะวันออกนะคะพอรัฐบาลมีประเด็น EEC ก็อาจจะทำให้คนนึกถึงหุ้นที่มีกิจการแถวนั้นแต่ว่าEEC เนี่ยกว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยอาจจะ2ปีข้างหน้านะคะแต่ข้อจำกัดของบริษัทคือการจะไปขายในภูมิภาคอื่นของเขาเนี่ยทำได้ยากมันบวกค่าขนส่งเสร็จแล้วปุ๊บมันแพงสู้ของที่เขาขายในพื้นที่ไม่ได้การเติบโตก็คือจำกัดอยู่แถวภาคตะวันออกค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอก่อนแล้วกันรอเขาย่อ3.60 บาทนะคะแนวต้านตรงนี้เลยป่ะคะแนวต้านใช่ค่ะแนวต้านก็คือไฮเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ4.28 บาทค่ะโอเคตัวต่อมา SNC ค่ะ SNC SNC Former ยังไม่มีนะคะตอนนี้บนกระดาน15.40 บาทวันศุกร์
ขึ้นมาแรงไปนะคะคนอาจจะคิดว่าไตรมาส2จะเป็นไตรมาสร้อนจะคือเป็นหน้าร้อนเราต้องขายไม่ใช่ไตรมาสร้อนเป็นหน้าร้อนแล้วต้องขายแอร์ได้ดีแต่ว่าขอให้คุณผู้ชมต้องคิดกลับกันเขาเป็นโรงงานผลิตเขาไม่ได้เป็นยี่ปัวซาปัวที่เอาแอร์มาขายอันนั้นน่าจะขายได้ดีในหน้าร้อนแต่เขาเป็นโรงงานผลิตหมายความว่าพวกยี่ปัวซาปัวเนี่ยต้องมาซื้อเขาก่อนที่จะเอาไปขายในไตรมาส2หมายความว่ากำไรที่ดีที่สุดจะอยู่ในไตรมาสแรกค่ะทุกปีเลยลองไปดูนะกำไรที่ดีที่สุดจะอยู่ในไตรมาสแรกหลังจากนั้นเนี่ยจะค่อยๆแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อเนี่ยอยากจะต่อราคาให้ต่ำกว่า15บาทนะคะบริษัทยังมีปัญหาเรื่องการผลิตอยู่อีกนิดนึงหลังจากที่เขาย้ายโรงงานทั้งหมดเนี่ยไปรวมอยู่ในที่เดียวกันนะคะมันยังมีปัญหาในการผลิตนิดนึงคือเหมือนคือถ้าเป็นจะพูดยังไงภาษาคอมพิวเตอร์คือเครื่องมันไม่คุยกันอ่ะคือเครื่องจักรมันยังเดินมันยังไม่ซิงกันมาถูกต้องมาอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังรันยังใช้ประโยชน์ประสิทธิภาพรันรวมโรงงานอยู่ในที่เดียวกันไม่ได้เต็มที่ค่ะโอเคตัวต่อมา Bland Bland นะคะถามว่าพื้นฐานดีไหมอีกท่านบอกว่าน่าเล่นไหมยังไม่มีตอนนี้บาท95บาท95ก็ติดไฮเดิมเลยคือบาท97นะคะแล้วก็บาท97ตรงนั้นอะเราก็ไม่ผ่านแล้วลงมาใหม่พอขึ้นไปก็ไม่ถึงบาท97นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องดูบาท97เป็นหลักเลยถ้ายังไม่มีเนี่ยคิดว่ายังไม่จำเป็นนะคะหุ้นในกลุ่ม property เนี่ยที่ราคายังไม่ค่อยขึ้นตัวอื่นเนี่ยยังน่าสนใจกว่าก็ Bland ราคาที่ขึ้นมาอาจจะสอดคล้องไปกับกลุ่มด้วยเพราะว่าคนเริ่มมองเห็นว่าเอ้ยมีการขายซองแล้วรถไฟฟ้าของเขาก็จะเชื่อมต่อตรง impact กับตัวรถไฟฟ้าเข้าไปอะไรราคาหุ้นก็เลยขึ้นมาในลักษณะนี้นะคะแต่ถ้าไปดูผลประกอบการต้องบอกว่ารายได้หลักมาจากการเช่าทำเช่าตัวเมืองทองตรงนั้นนะคะซึ่งค่าเช่ามันเป็นค่าเช่าที่คงที่อ่ะค่ะเป็นค่าเช่าที่คงที่มากกว่าไม่ได้เหมือนกับกำไรที่ควรจะแบบคือการเติบโตของกำไรสู้ property ตัวอื่นไม่ได้นะคะถ้างั้นก็รอย่อก่อนค่ะสักประมาณต่ำกว่าบาท90อะค่ะต่ำกว่าบาท90ค่อยเข้าไปรับนะคะสำหรับตัว Bland ล่ำสูง LST ค่ะต้นทุน6บาท80จะถือต่อดีไหมมันก็พยายามลงมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยแล้วก็จะเจอแนวรับอีกทีประมาณ6บาท30ค่ะตรง6บาท30น่าจะมีเด้งเพราะฉะนั้นก็รอจังหวะที่เขาเด้งก็แล้วกันค่ะก็ต้านเท่าไหร่คะพี่ปุ๋ย7บาทค่ะโอเคก็รอก่อนเนาะหรือว่าถ้าลงมา6บาท30ถัวได้ไหมคะพี่ปุ๋ยเมื่อกี้บอกต้นทุน6บาท80ใช่ไหมคะมันเกรงว่ามันไม่ได้ถัวเยอะเนาะ6บาท80กับ6บาท30ก็รอเด้งแล้วขายดีกว่าค่ะโอเครอ7บาทนะคะท่านต่อมาแจสมินค่ะยังไม่มีตอนนี้8บาท45ตัวเนี้ยถ้าจะมีข่าวคือจะเป็นข่าวในลักษณะเก็งกำไรที่จะมีมาเนืองๆเราก็จะได้ยินกันอยู่เป็นระยะเรื่องของการขายเสาขายโครงข่ายเข้าไปที่ Jazz Eve แล้วก็จะมีกำไรอยู่ก้อนนึงก็จะเอามาจ่ายปันผลพิเศษคือเขามาด้วยสตอรี่นี้ข่าวนี้ไม่ได้เป็นข่าวอินไซต์อะไรเขาก็แจ้งตลาดมาก่อนหน้านี้แล้วว่าปีนี้จะทำแบบนี้ค่ะจะมีการขายเน็ตเวิร์กไปที่ Jazz Eve แล้วก็มีกำไรแล้วก็เอามาจ่ายปันผลแต่ว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงไหนนะคะเพราะฉะนั้นหุ้นจะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรถ้าเพราะนั้นก็เลยตอบไม่ถูกค่ะถ้าเอาเป็นตัวผลประกอบการเนี่ยจะบอกว่ากำไรจากการกับทริปเปิลทรีบอร์ดแบร์อะไรพวกนี้กำไรเนี่ยของเขาแผ่วลงเรื่อยๆทุกปีแค่ๆตลาดมันเต็มแล้วอะค่ะจะเป็นลักษณะว่าราคาหุ้นตรงนี้อยู่ตรงนี้แหละราคาคือแกว่งออกด้านข้างอะค่ะ8บาท40ถึงประมาณ8บาท60ก็คือ8บาท50บวกลบ10ตังค์ค่ะแกว่งกรอบข้างๆเนี่ยแคบเกินใช่ได้แค่นี้เองเพราะว่าถ้าเอาผลประกอบการหลักก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นแถมขยับลงเรื่อยๆด้วยซ้ำไปแต่จะมีข่าวเป็นระยะเรื่องการเก็งกำไรการจ่ายปันผลพิเศษอะไรลักษณะนั้นก็เอาเป็นว่าถ้าอยากจะเล่นเริ่มได้ยินข่าวอันนี้ก็จะเป็นการเก็งกำไรมากกว่าแต่เพียงแต่ก็ฟังข่าวแล้วกันว่าเริ่มเขาจะเอาข่าวนี้กันคือในตลาดจะเอาข่าวมาเล่นเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังอยากให้เป็นลักษณะของการเก็งกำไรมากกว่าซื้อหุ้นคุณสุทัศน์คะหุ้น TMB 21บาท27สตางค์เลยเหรอคะรบกวนช่วยส่งมาใหม่อีกทีนึงเนาะไม่แน่ใจว่าพิมพ์ผิดหรือเปล่า
หรือว่าใส่จุดทศนิยมผิดไม่รู้มันจะ 2.127 เลยเหรอพี่ไม่น่าใช่รบกวนช่วยส่งดูคำถามของตัวเองอีกทีนึงเนาะอ่ะมาต่อ BA ค่ะ BA ต้นทุน21บาทค่ะตอนนี้18.90หุ้นค่อยๆฟื้นนะคะแล้วก็จริงๆหุ้นตัวนี้หลายนักวิเคราะห์หลายท่านก็แนะนำของเราเองเราก็มองว่าก็ดีนะคะก็มีตลาดเฉพาะตัวถึงแม้การแข่งขันจะรุนแรงอะไรเงี้ยก็เป็นไปตามธุรกิจ PE ก็ถูกนะคะแล้วก็น่าจะไปได้คือส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะให้ราคาพื้นฐานกันประมาณ20อัพขึ้นไปอ่ะ23 24เท่าที่เห็นนะคะแล้วก็ราคาตรงเนี้ยมันไปบอททอมตรง18.20แล้วแล้วค่อยๆขยับขึ้นอาจจะติดแนวต้านเล็กๆตรง19บาทนะคะแต่คิดว่าน่าจะมีโอกาสผ่านได้ก็ประมาณ19.50จนถึง20บาทนะคะถือรอดีกว่าโอ้แต่ต้นทุน21บาทอะค่ะโอ้อาจจะต้องถั่วได้ไหมอาจจะต้องรอนานกันนิดนึงตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ค่ะเพราะว่าราคาหุ้นเพิ่งขยับขึ้นโอเคต่อมาอิชิมีประเด็นเรื่องภาษีน้ำตาลใช่จะยังไงดีตัวนี้ไม่ได้บอกต้นทุนไม่เอาแล้วไม่เอาเนาะไม่เอาแล้วหมายถึงว่าถ้ายังไม่มีก็ไม่น่าซื้อคือถ้าทางเขาจะมีอะค่ะถ้ามีอยู่พยายามดูจังหวะที่จะรีบาวก็ลำบากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีเรื่องภาษีน้ำตาลที่คุณปอมบอกไปเพราะนั้นการรีบาวนี่มันจะยากมากอะค่ะขึ้นไปก็โดนขายกดนะคะเอาเป็นว่าตรงนี้ขายไม่ทราบต้นทุนเหมือนกันไม่รู้ขาดทุนเยอะไหมแต่ว่าด้วยธุรกิจคือเหนื่อยตรงที่ว่าภาษีเนี่ยคุณปอมมันมีทั้งภาษีเรื่องของน้ำตาลอันนั้นใบเล่จะโดนแล้วมันมีเรื่องภาษีสรรพสามิตอีกตัวหนึ่งภาษีสรรพสามิตนี่อยู่ในเครื่องดื่มทุกประเภทอยู่แล้วยกเว้นชากับกาแฟนะคะแต่ของณปัจจุบันที่กำลังจะมีเนี่ยก็คือชากับกาแฟต่อไปเนี้ยเขาจะให้ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วย ก็แปลว่าอิชิตันจะเจอ2ภาษีค่ะคือเรื่องของภาษีสรรพสามิตไปโดนที่ชาของเขาภาษีน้ำตาลไปโดนที่ตัวใบเล่ค่ะก็จะหนักเหนื่อยเหมือนกันแต่ชาเขียวมันก็มีน้ำตาลนะคะพี่ปุ๋ยก็โดนด้วยชาเขียวก็มีน้ำตาลด้วยก็โดนด้วยแล้วก็มีชาด้วยไงมีตรงชาก็ตรงเนื้อชาเนี่ยตัวชาเนี่ยไม่เคยเสียภาษีสรรพสามิตเลยเป็นภาษีคนละตัวก็จะเสียพันภาษามิตรด้วยและบวกภาษีน้ำตาลด้วยค่ะโอ้โดนสองเด้งเลยเนาะเพราะฉะนั้นค่ะถ้ามีอยู่ไม่รู้ต้นทุนขนาดไหนด้วยสิอยากให้สวิตช์ออกไปดีกว่าแต่ต่อให้ไม่มีเรื่องนี้อ่ะต่อให้ไม่มีเรื่องของภาษีเนี่ยค่ะเราก็มองว่าก็ยังเหนื่อยอยู่ดีสำหรับการแข่งขันชาในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศด้วยเพราะตอนนี้คิดกันมากเลยใช่คนกินชาก็หันมากินน้ำผลไม้เครื่องดื่มสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีตลาดน้ำมันหลากหลายมันเยอะมีหลายอย่างใช่ค่ะใช่ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกได้เยอะแยะใช่ค่ะถ้างั้นถ้ายังไม่มีอย่าเพิ่งเข้าถ้ามีอยู่ก็ต้องแบบตัดสินใจหาจุดที่ต้องออกนะคะค่ะออกไปเข้าตัวอื่นนะน่าจะได้รีเทิร์นที่เร็วกว่านี้ค่ะตัวต่อมา Master Cool นี่ก็คล้ายรอเรื่องอากาศร้อนเนาะต้นทุนตั้ง5บาทแน่แต่อากาศร้อนมันก็ไม่ร้อนมากฝนก็ตกฝนก็มาเร็วด้วยเป็นลักษณะของการเก็งกำไรค่ะตัวนี้ก็ไม่ได้แนะนำอะค่ะต้นทุน5บาททำไงดีตอนนี้ Master Cool ตอนนี้3.82 บาทแล้วนิ่งไซเวเพราะว่าถ้าเป็นคือก่อนหน้านี้เป็นหุ้นที่แบบเงียบๆไม่มีข่าวอยู่แล้วเนาะพอคนหยิบข่าวเรื่องหน้าร้อนขึ้นมาก็ทำให้ราคาหุ้นกระตึกขึ้นมานิดเดียวหลังจากนี้ขึ้นแต่แนวโน้มไม่คือไปข้างๆเลยอะค่ะไม่ได้มีทิศทางว่าจะขึ้นเลยอะค่ะก็ต้องพยายามตัดใจหาโอกาสดีกว่านะดีกว่าเพราะว่ามันจะแช่อยู่นานเงินจมอยู่นานใช่ใช่ไปทำกำไรกับตัวอื่นดีกว่าพูดถึงพัดลมเนี่ยก็ไม่ได้ปีโรงงานผลิตไม่ได้มี R&D ก็นำเข้ามาขายคือซื้อมาขายไปอ่ะเทรดดิ้งอะค่ะมาร์จิ้นก็จะค่อนข้างแค่ค่ะต้องทำใจนิดนึงเนาะมา IRPC ตัวนี้จะรับดีไหมเมื่อวันศุกร์รับดีเพราะตรงนี้อยู่ตรงแนวรับหลักละก่อนหน้านี้นะคะประมาณสักเดือนมีนาเนี่ยอยู่ตรงแนวรับตรงนี้ก็เด้งขึ้นนะหรือถอยไปในช่วงก่อนหน้านี้อยู่ตรงเส้น200วันปุ๊บก็เด้งทุกทีนะคะก็ IRPC เหมือนกันก็5.10 บาทนี่ก็อยู่ตรงแนวรับหลักเลย
ก็ซื้อตรงนี้อาจจะไม่ได้เด้งทันทีหรือไม่ได้แบบพุ่งปี๊ดขึ้นไปเป็น V shape แต่ถือว่ามีต้นทุนต่ำแต่พูดปั๊บมันขยับขึ้นมาแล้วว่าคุณปั๊บแต่ไม่เป็นไร580 จะบอกว่าเมื่อวันศุกร์ค่ะมีข่าวคือมีไฟไหม้ที่บริษัทนิดเดียวนิดเดียวไม่ได้มีผลกระทบอะไรเยอะสองสองสามวันนี้ก็จะกลับมาเดินเครื่องจักรได้ปกติแหละราคาหุ้นเขาแลกกาดมากเลยถ้าเทียบกับตัวปิโตเคมอื่นๆคือซื้อตรงนี้มีต้นทุนถูกอะค่ะแล้วก็รอขึ้นเท่านั้นเองไตรมาส2 3 4จนถึงปีหน้าจะดีขึ้นนะเพราะว่าไตรมาส1เขาหยุดซ่อมบำรุงไปตั้งเดือนนึงอะค่ะหยุดเพื่อซ่อมเครื่องจักรทีนี้พอเครื่องจักรมาปุ๊บก็สามารถผลิตได้ดีแนวโน้มธุรกิจดีอะถ้าคุยก็คุยยาวอันนี้จะเป็นตัวที่ชอบที่สุดในกลุ่มเคมีละงั้นดีแต่ว่ารอนานนิดนึงก็รอหน่อยอาจจะไม่นานมากแหละแต่คือซื้อตรงเนี้ยต้นทุนถูกละ5.15 บาทเนี่ยค่ะตัวต่อมา KKP อาจจะเป็น VI ค่ะตัวนี้จะเข้ารับที่เท่าไหร่ดีคะถือแบบ VI ทรงดูดีนะคะเพิ่งเริ่มฟื้นก็สัก70นั่นแหละค่ะถ้าได้ต่ำกว่า70จะดีมากเลยแต่ไม่รู้จะต่ำหรือเปล่านะแต่ว่าแถวเนี้ย70ตรงเนี้ยได้แล้วค่ะค่ะตัว KKP โอเคมีประเด็นเดียวนะคือเรื่องของเงินปันผลนะคะที่ราคานี้ก็ยังน่าจะได้สัก 7-8% ค่ะโอ้โหแต่มันจะขึ้นเฉพาะช่วงที่ใกล้ๆจะประกาศจ่ายคือมีการคาดการณ์ว่าจะจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าพูดถึงสตอรี่ของกำไรในปีนี้ไม่ใช่ละกำไรปีนี้จะไม่ค่อยโตเพราะที่โตเยอะคือโตปีที่แล้วแล้วค่ะตัวต่อมา SVI ต้นทุน6บาทค่ะเอ้ยไม่มีขออภัยไปมองบนกระดาน SVI ยังไม่มีค่ะตอนนี้6บาทบนกระดานขึ้นมาแล้วระยะหนึ่งถ้ารอย่อแถวประมาณสัก5บาทเท่าไหร่5บาท80ก็จะเซฟกว่า5บาท80ราคาพื้นฐานนะพี่คอเราทำไว้6บาท80ค่ะโทษถูกแล้ว6บาท80แล้วก็เข้าตรง5บาท80ค่ะโอเค5บาท80ต่อมา TVO บอกว่าจะซื้อเพื่อรอปันผลเพื่อรับปันผลดีไหมตัวนี้ตัว TVO นี่เป็นตัวที่แบบถ้าใครเซิร์ชว่าตัวไหนจ่ายปันผลสูงนี่ตัวนี้เลยจะมาทุกๆปีซึ่งเขาก็จ่ายแบบนั้นนะคะปีที่แล้วยิ่งจ่ายปันผลดีเพราะว่ากำไรปีที่แล้วเป็นปีที่ดีมากคือสตอรี่บวกๆเนี่ยมาอยู่ในปีที่แล้วหมดเลยคุณปอมพอปีนี้กำไรจะซอฟต์ลงละเราคิดว่ากำไรเนี่ยจะหดตัวจากปีที่แล้ว 30% นะเพราะฉะนั้นเงินปันผลปีที่แล้วที่จ่าย 2.90 ปีนี้น่าจะเหลือสัก2บาทถ้า2บาทเทียบกับราคาหุ้นตรงเนี้ย30.75 บาทเนี่ยมันจะตกดีวิเดนยิว 6% ต้องถามกลับค่ะว่า 6% พอใจไหมโอเคไหมถ้า 6% แล้วพอใจตรงเนี้ยโอเคซื้อได้แล้วถือแต่อย่าคาดหวังกับแคปิตอลเกนนะเพราะว่าอย่างที่เรียนว่านักวิเคราะห์เรามองว่าปีเนี้ยกำไรน่าจะลดจากปีที่แล้ว 30% ราคาพื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์เราก็ดูไว้ตรงนี้เลย30บาทคือเต็มมูลค่าสำหรับปีนี้แต่ปีหน้าเนี่ยน่าจะดีขึ้นก็ต้องยาวนิดนึงอ่ะคือเพื่อเอาปันผลอย่างเดียวโอเคถ้างั้นจะเอาปันผลก็ดูซิว่า 6% ตรงนี้เนี่ยโอเคพอใจไหมนะคะต่อมา UV Univenture ยังไม่มีค่ะตอนนี้ 9.15 รับได้ไหมคะ 9.15 ปีวันศุกร์ขึ้นมาแรงมากไปนะคะถ้าจะซื้อใหม่อยากจะต่อราคาหน่อยสักประมาณ 8.60 ค่ะดีกว่า 8.60 8.60 แนวต้านเท่าไหร่คะก็9.25 บาทที่25 ที่ทำ high เมื่อ2วันนี้ค่ะทั้งวันศุกร์ทั้งวันนี้ 9.25 ไปแตะแล้วไม่ผ่านแนวต้านก็ยังเป็น 9.25 ค่ะตัวต่อมา ECF ค่ะต้นทุน4.12 บาทอะไร S นะคะ ECF ค่ะขายเฟอร์นิเจอร์ค่ะ East Coast Furniture ค่ะตัว ECF นะคะต้นทุนเท่าไหร่นะคะ4.12 บาทค่ะ4.12 บาทแนวต้านเขาอยู่4.32 บาทอะค่ะที่เคยไปหายเมื่อสักหลายวันก่อน4.32 บาทเป็นแนวต้านค่ะโอเคต่อมา AAV แนวโน้มเป็นยังไงคะตัวนี้ก็ถ้านักท่องเที่ยวจีนกลับมาซึ่งก็กลับมาแล้วแนวโน้มเขาก็จะดีขึ้นเพราะว่าตลาดส่วนใหญ่ยังเป็นตรงนั้นแต่บริษัทก็พยายามกระจายตลาดนะคะตอนนี้ไปเปิดตลาดใหม่อินเดียบ้างตลาดอื่นบ้างก็ดูดีถ้าพูดถึงราคาพื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์เรามองไว้6.80 บาท
ตัวส่วนตัวราคาหุ้นตรงนี้ค่อยๆเริ่มฟื้นค่อยๆเริ่มฟื้นตามกลุ่มเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวว่านักท่องเที่ยวดีขึ้นนักท่องเที่ยวดีขึ้นอันนี้ก็มาตามกลุ่มเลยแล้วประกอบกับราคาน้ำมันลงด้วยนะคะส่วนถ้าจะเข้าไปซื้อใหม่เนี่ยเนื่องจากว่ามันขึ้นมาสัก 2-3 วันถ้าจะเข้าไปซื้อใหม่เนี่ยหลักอยากจะรอสักว่ามัน6บาทสลึงอ่ะโอเค6บาท25น่าจะเซฟกว่านะคะต้านเท่าไหร่คะพี่แนวต้านก็6บาท45 6บาท50ละกัน6บาท50ละค่ะโอเคต่อมา FVC Filter Vision FVC ยังไม่มีค่ะยังไม่มีอันนี้2บาท96ดูมันปักลงมาวันนี้ใช่ต้องถ้ายังไม่มีเล่นแค่รีบาวพอเพราะถ้าดูจากกราฟนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ขึ้นมาเขียวๆนี่ก็ตอนประมาณสักต้นเดือนกลางเดือนที่แล้วนี่ก็ไม่ใช่ในส่วนของพื้นฐานละ2บาท90น่าจะมีรีบาวถ้าเล่นคือเป็นลักษณะของซื้อเพื่อเด้งซื้อแล้วเล่นรีบาวเล่นเด้งค่ะโอเคตัว Synnex ค่ะ SYNEX Synnex ต้นทุน12บาท50ค่ะตอนนี้13บาท60มีกำไรแล้วปล่อยไปก่อนก็เลท profit runราคาพื้นฐานของเขาที่เหมาะสมเนี่ย15บาท50ที่ราคาตรงนี้ PE ก็ยังไม่ได้แพงนักกำไรในไตรมาส2น่าจะออกมาดีด้วยค่ะ2 3 4เนี่ยกำไรน่าจะอยู่ในทิศทางขาขึ้นหมดเลยสตอรี่ก็คือเป็นสตอรี่เรื่องเดิมล่ะค่ะว่าเขาเซ็นสัญญาได้แบรนด์ในต่างประเทศเนี่ยเพิ่มเข้ามาปีละ 4-5 แบรนด์แต่ปีที่แล้วเนี่ยเซ็นเข้ามาเยอะกว่านั้นคือเป็นผู้ค้าส่งที่มีสินค้าครบทุกแบรนด์อ่ะใครจะเอาแบรนด์ไหนเนี่ยก็มาซื้อที่ Synnex ได้ผู้บริหารเก่งจริงผู้บริหารเก่งมากค่ะก็ตัว Synnex ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจค่ะชอบอยู่แล้วด้วยเป็นตัวที่ชอบอยู่แล้วถ้าใครยังไม่มีก็ดีด้วยค่ะใครยังไม่มีตรงนี้รับได้ไหมคะพี่ปุ๋ย Synnex นะคะตอนนี้1360 1360มันดูจะไม่ค่อยย่อคือกราฟมันซิกแซกขึ้นตลอดเลยใช่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะก็สัก13บาท20 13บาท30อะค่ะค่ะโอเคตัวต่อมา Powerline ค่ะเปิ้ลต้นทุนบาท22บาท22คือคงขึ้นมาด้วยประเด็นเรื่องรถไฟฟ้ารถไฟทางคู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วขึ้นมาตามกลุ่มแต่ว่าในส่วนของตัว Powerline เนี่ยแบ็คล็อกก็ไม่ได้เยอะงานที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือถ้า94ตังค์รับอยู่โอกาสที่จะค่อยๆขยับขึ้นไปตรงไฮเดิม97ตังค์ก็มีอยู่นะคะแต่ถ้า94ตังค์ตรงเนี้ยรับไม่อยู่ก็มองไว้ประมาณสัก90ตังค์ทุ่นๆเหมือนเดิม มีอยู่ใช่ไหมคะใช่ตั้งบาท22เนี่ยคือทำอะไรไม่ได้อะก็รอวัดแล้วกันว่าเขาสามารถทรงตัวแล้วขยับขึ้นไปได้ขึ้นไปแถวๆประมาณต้านเดิมอ่ะ97ตังค์น่าจะออกก่อนดีกว่านะคะแต่ถ้าตรงนี้ก็มีโอกาสนะคะที่จะพอขยับขึ้นได้แต่ถ้าหลุด94ปั๊บก็น่าจะขายดีกว่าค่ะโอเคตัวต่อมาฮาน่าค่ะรับได้ไหมคะตอนนี้53บาท25ตังค์ตัวฮาน่าคือขึ้นมาจนใกล้เดี๋ยวนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยฮาน่านี่เป็นตัวที่ชอบที่สุดในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ล่ะใช่ราคาพื้นฐานดูไว้58บาทค่ะแล้วก็ที่ลงมา3วันเนี่ยวันนี้ขยับขึ้นมาได้ละสามารถ follow buy ได้เหมือนกันนะตรง53สลึงเนี่ยค่ะเพราะว่าแนวต้านเนี่ยผ่านนิดๆละแต่ว่า53สลึงเนี่ยอาจจะมาติดที่5บาท 55.5 อีกทีนึงนะคะแต่เชื่อว่าน่าจะผ่านไปได้กำไรอยู่ในทิศทางที่ดีค่ะ2ดีขึ้น3จะเป็นกำไรที่พีคที่สุดเลยสำหรับพวกกลุ่มส่งออกเนี่ยและ4ก็จะแผ่วเขาเป็นซีซั่นเขาเป็นแบบนี้ได้ซื้อได้ซื้อได้เพราะพักมาแล้วค่ะสมบูรณ์แอดวานซ์ค่ะยังไม่มีตอนนี้17บาท60ค่ะหุ้นยังดูแบบยังดูเฉยๆอะยังดูไม่ได้จะมีทิศทางไปไหนแล้วกลุ่มออโต้เองวันนี้ถ้าคุยกับผู้ประกอบการเนี่ยปีนี้ก็ยังเหนื่อยนะคะยังไม่ค่อยดีตลาดที่ดีคือตลาดส่งออกแต่ตลาดในประเทศเนี่ยไม่ดีเลยนะคะกรอบที่จะแกว่งของตัวสมบูรณ์แอดวานซ์ก็จะอยู่17บาท20ถึงประมาณ18บาทก็จะดูอยู่ในกรอบเนี้ยค่ะค่ะโอเคแสนสิริ
ยังไม่มีค่ะพี่ปุ๋ยเคยแนะนำปอมก็ได้เคยแนะนำแต่ว่าตอนนี้ขึ้นมาแรงแล้วขึ้นมาแรงแล้วแล้วก็อาจจะคือขึ้นมาตามกลุ่มด้วยเพราะเราเห็นแนวรถไฟฟ้าเห็นการประมูลใช่ไหมคะแล้วก่อนหน้านี้ Nightx Violet ซึ่งเป็นคอนโดแพงมากของบริษัทเนี่ยก็ขายได้ดีมันก็เป็นเซนติเมนต์ที่บวกสำหรับตัวบริษัทแต่ว่าราคาหุ้นขึ้นมาแรงไปแล้วก็แรงกว่าพื้นฐานมากเกินไปอยากจะต่อราคาแถวๆประมาณ2บาทเลยค่ะ2บาทหรือ2บาท10อะต่อเยอะหน่อยเพราะถ้าดู PE แล้วค่อนข้างจะแพงมากเลยอะค่ะโอเคงั้นอย่าเพิ่งเข้าไปรอก่อนเนาะมาสเตอร์ครูถามไปแล้วนะคะถ้าเป็นถ้ายังไม่มีไม่ต้องรับนะคะไม่รับ BPP ค่ะ BPP บ้านปูพาวเวอร์นะคะค่ะโอ้โหขึ้นไปแล้วก็ลงตรงที่เขาขึ้นไปยิบ7บาทตรงนั้นอะเป็นราคาพื้นฐานของเราพอดีเลยเราทำไว้28บาทสำหรับ PPA สำหรับงานในมือที่มีในปีนี้นะคะแต่หุ้นขึ้นมาเร็วอาจจะเป็นเพราะว่าเก็งกำไรในไตรมาส2คือไตรมาส1เนี่ยมีชัตดาวน์โรงไฟฟ้าเยอะมากเลยไตรมาส2มีชัตดาวน์แต่ไม่ได้เยอะเท่านั้นแต่ก็เรียกว่าโรงไฟฟ้าที่ชัตดาวน์ก็จะกลับมาเปิดเต็มที่ละทำกำไรเต็มที่ละอันที่1อันที่2ก็คือว่าราคาถ่านหินที่ลงก่อนหน้านี้ทำให้โรงไฟฟ้าของเขาที่เป็นโรงไฟฟ้าใช้ถ่านหินเป็นต้นทุนก็ต้นทุนถูกลงกำไรก็จะดีขึ้นอีกเพราะฉะนั้นกำไรในไตรมาส2ของ BPP เนี่ยจะดีมากเลยเพียงแต่ว่าราคาขึ้นไปเยอะเร็วแล้วก็เต็มมูลค่าที่28บาทตอนนี้เราจะต่อราคาแล้วค่ะค่ะถ้างั้นจะรับที่เท่าไหร่ดีคะก็แถวๆประมาณ26บาทค่ะ26บาทเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านก็อันเดิม28ค่ะโอเคอันเดิม26หรือต่ำกว่าเนี่ยจะได้มีแต้มต่อหน่อยนะโอเคตัวคามาดต้นทุน9บาท15อีกท่านนึงบอกว่ายังไม่มีขอแนวต้านคามาดน่าสนใจนะคะนี่คุณอ้วนแนะนำไปเมื่อวันศุกร์นะคะใช่น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเราเทียบสตอรี่ของเครื่องสำอางเนี่ยบิวตี้กับคามาดคนจะเอามาเทียบด้วยกันนะคะแล้วก็ตัวคามาดเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีช็อปอยู่น้อยมาก50กว่าช็อปอะถ้าเทียบกับบิวตี้ที่มีเป็น200มันหมายถึงว่าเขาสามารถขยายพื้นที่ไปได้อีกเยอะมากและถ้าดูกำไรในไตรมาส1นะคะจะบอกว่าพวก consumer product อะพวกค้าปลีกต่างๆเนี่ยขายไม่ค่อยดีคนจะบ่นมากเลยขายไม่ค่อยดีแต่เครื่องสำอางอะคุณป๊อปกลับยอดขายไม่ตกกำไรเขากลับโตดีเราก็เลยคิดว่าคามาดกับบิวตี้คือเทรนด์เครื่องสำอางนี่น่าสนใจละแต่บิวตี้เนี่ยคือสตอรี่เหมือนเดิมแต่ว่าในขณะที่คามาดเนี่ยสตอรี่โกรทของเขายังมีเยอะกว่าคือมันสามารถขยายไปได้เยอะกว่าค่ะคุณอ้วนเขาทำราคาไว้10บาท80อะเป็นราคาพื้นฐานนะคะเว้นราคาหุ้นเพิ่งขึ้นมาอาจจะต่อราคาไม่ได้เยอะก็ประมาณแถวนี้ราคา9บาท10ตังถ้าได้9บาท5 9บาททวนเนี่ยก็จะดีมากแต่ว่าก็แถวๆเนี้ย9บาท10ก็พอรับได้ค่ะแล้วถ้าพูดถึงแนวต้านเราคงไปดูไฮเดิม9บาท45เนาะ45โอเคถ้าผ่านได้ก็10บาทแล้วยาวๆก็10บาท80ค่ะถ้างั้นคนที่ต้นทุน9บาท15อดทนนิดนึงนะคะถือได้ตรงนี้ถือได้ค่ะโอเคมาสเตอร์ครูพี่ปุ๋ยบอกว่าไม่แนะนำนะคะไม่เข้านะคะตัวครูอะค่ะนะถามมารอบที่2ละLPH ค่ะ LPH น่าสนใจไหมคะโรงพยาบาลลาดพร้าวโรงพยาบาลลาดพร้าวได้ประโยชน์จากตรงประกันสังคมด้วยนะคะอันนั้นได้ด้วยแต่ประเด็นก็คือว่าปีนี้คอสของเขาที่เพิ่มอ่ะมันเยอะกว่าประโยชน์ที่ได้ก็เลยมองกำไรปีนี้กำไรก็ไม่ค่อยจะโตดีเท่าไหร่สำหรับตัวลาดพร้าวราคาหุ้นก่อนหน้านี้ที่ขึ้นนี่คือขึ้นไปรับเรื่องประกันสังคมที่จ่ายรายหัวเพิ่มขึ้นอ่ะขึ้นไปแล้วค่ะแล้วราคาก็เต็มมูลค่าตรง9บาท50แล้วราคาพื้นฐานที่นักวิเคราะห์เรามองคือ9บาท50นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะซื้อใหม่เนี่ยมันไม่มีแต้มต่อเยอะเลยแค่15สตางค์เท่านั้นเองนะคะก็อย่าเพิ่งเลยไม่ค่ะไม่แน่นะคือโรงพยาบาลถ้าเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กวันนี้จะเหลือแค่ BCH ตัวเดียวที่มี growth ราคายังพอมี upside แล้วก็เรื่องของประกันสังคมเนี่ย BCHได้ประโยชน์ที่สุดะนะคะก็จะแนะนำก็ BCH ดีกว่าค่ะถ้าจะไปถ้าชอบโรงพยาบาลจริงๆอ่ะไป BCH ดีกว่าราคาพื้นฐานเนี่ยทำไว้16บาทแต่ว่าถ้าดูทรงนะทรงเดียวกันเลยคือขึ้นมาก่อนหน้านี้เก็งกำไรเรื่องประกันสังคมแล้วตอนนี้พักก็ต้องรอให้เขาพักสนิทซะหน่อยนะคะโอเคBetterworld Green ต้นทุน2บาท8ตังค์
2.08 BWG นะคะก็วันศุกร์ขึ้นไปแล้ววันพฤหัสขึ้นไปแล้ววันศุกร์ก็ลงมาแรงตอนนี้ก็พยายามจะตั้งฐานนะคะถ้าจะขยับขึ้นไปได้เนี่ยก็จะติดตรงบาท98อีกทีคือ2บาทนี่น่าจะยังแน่นมากอะค่ะน่าจะยังลำบากบาท98ยังต้านแค่บาท98เท่านั้นใช่ยังเป็นจังหวะของการรีบาวอะค่ะค่ะอ้าวแอโร่บอกว่าต้นทุน15.40วันนี้เป็นหุ้นแนะนำด้วยจะขายออกก่อนดีไหมถ้าเล่นสั้นสำหรับตัวแอโร่ถ้าเล่นสั้นก็คือ16.40วันนี้เป็นไฮตรงนั้นอะถ้าเล่นสั้นจริงๆนะตรงนั้นขายก่อนได้ถ้าเล่นสั้นถ้าเล่นสั้นแต่ว่าถ้าถือยาวเล่น profit run ไปเลยค่ะเพราะว่าถ้า 16.40 ผ่านได้ก็จะไปเจอกันประมาณ17.50 อีกรอบนึงโอเคตัวต่อมา TMB ค่ะต้นทุน2.27เมื่อกี้เขาแก้มาแล้วต้นทุน2.27ตรงนี้ก็ไม่ขายแล้วล่ะค่ะเพราะว่าราคาหุ้นอยู่ตรงแนวรับในระดับต่ำพอดีเลยตรง2.12 2.10แถวนี้2.ต้นๆเนี่ยค่ะเขาก็สร้างฐานได้ดีเพียงแต่รอว่าเมื่อไหร่จะเซกเตอร์โรเทชันอะเมื่อไหร่จะกลับมาที่กลุ่มแบงก์สักทีสินเชื่อได้เห็นการเติบโตสักทีอะไรอย่างเงี้ย TMB ก็น่าจะไปตามกลุ่มได้ค่ะรอก่อนยังถือได้ค่ะไม่น่าขายแนวต้านเท่าไหร่คะตัวนี้ถ้าตรงนี้อยู่แนวรับพอดีเนาะแนวต้านก็2.25ค่ะต้นทุน2.27ซื้อเพิ่มได้ไหมอ่ะซื้อเพิ่มได้ไหมตรงนี้ซื้อได้แต่ซื้อเสร็จแล้วต้องทนนิดนึงนะซื้อบาทซื้อแล้วต้องทนนิดนึงถ้าพูดถึงราคาพื้นฐานเรามองไกลกว่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้น2.27ไม่เป็นไรเพียงแต่2.25คือต้านใกล้ๆพอถ้าผ่านไปได้เนี่ยเขาก็2.45โอเคแต่ราคาพื้นฐานเรามองไว้2.80ไม่เป็นไรโอเคต่อมา Dtac ค่ะ Dtac ยังไม่มีค่ะตอนนี้51.50ยังไม่มีถ้าเล่นก็จะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรอีกเหมือนกันเพราะว่าถ้าพื้นฐานในกลุ่มมือถือเราก็จะชอบตัว Advance คือ Advance เห็นผลประกอบการและสบายใจมากกว่าแต่ของ Dtac เห็นประกอบการที่เป็นขาดทุนเนี่ยไม่สบายใจแต่หุ้นเนี่ยขึ้นเพราะว่าเก็งกำไรขึ้น 2,300 เดี๋ยวเก็งกำไรว่าปีหน้าจะประมูล 1,800 อะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้ต้นทุนที่ต่ำกว่าคนอื่นอันเนี้ยก็จะเป็นประเด็นที่เก็งกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะรับนะคะรอสักประมาณ46บาทค่ะ46บาทต่อราคาเยอะหน่อยโอ้โหลงมาตั้งเยอะจะให้รับ46บาทเลย46บาทเพราะว่าคือถ้าดูงบก็อย่างที่บอกว่าผลประกอบการนี่จะออกสักประมาณเดือน8กลัวว่าเห็นงบอ้าวคือไม่รู้ว่าช่วงนั้นจะเก็งกำไรกันด้วยเรื่องอะไรไงแต่ว่าถ้าเห็นงบเนี้ยค่ะเกรงว่าจะตกใจกันอีกรอบนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะหวบอีกเดี๋ยวจะหวบอีกใช่เพราะฉะนั้นถ้าเอาปลอดภัยก็46แต่ว่าถ้าจะเล่นแบบรีบาวสั้นๆพอมีแก๊ปมานะก็48แต่แก๊ปแคบๆนะคะ48 51ตรงแถวๆเนี้ยมาดูเซตอินเด็กซ์กันค่ะตอนนี้1581 1581.74 จุดนะคะบวกไป 5.16 จุดหรือว่า 0.30% นะแนวต้าน1585พยายามที่จะไต่เข้าไปให้ได้เลยมีลุ้นนะคะคุณปอมอย่างที่บอกว่าเรื่องเฟดเราก็ผ่านไปแล้วเรื่อง BOJECB ผ่านไปแล้วก็รอความชัดเจน MSCI พรุ่งนี้ซึ่งคิดว่าไม่น่ามีอะไรก็จะไปต่อได้อีกคิดว่าน่าจะไปต่อได้อีกค่ะคราวนี้ก็โฟกัสจะกลับมาอยู่ที่ในประเทศละพอเรื่องของต่างประเทศเบาๆไปก็จะกลับมาอยู่ที่ผลประกอบการและจะเริ่มคาดการณ์ว่ากลุ่มไหนจะเป็นยังไงซึ่งราคาหุ้นมันก็สะท้อนผลประกอบการที่แย่ในไตรมาส1ไปแล้วไตรมาส2ทุกคนก็เห็นว่ามันก็ยังไม่ค่อยจะดีนะพอดีมีฝนมาเร็วก็ค้าขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่หุ้นราคาหุ้นก็รับสภาพกันไปเยอะแล้วค่ะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วพี่ปุ๋ยยังเหลือคำถามอีกเยอะเลยเนี่ยหมดแล้วเหรอคะหมดเวลาแล้วค่ะโอ้ยพอตอนคุณผู้ชมแหมขอเมาส์เนี่ยตอนแรกๆนะทุกคนก็จะบอกว่าโอ้ยทำไมตั้ง1ชั่วโมงน่ะโอ้ยยาวจังเลยพอตอนนี้เร็วจังเวลามันผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะก็วันนี้ขอบพระคุณพี่ปุ๋ยเป็นอย่างสูงเลยค่ะคุณจิตรามอนทำจากฟินแลนเซียไซรัสนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วอ่ะก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะก็ใครที่สนใจจะสั่งซื้อสบู่นะคะก็ติดต่อไปได้เลยนะกับคุณนุ่นนะคะคุณนุ่นมาโพสต์อยู่ในคอมเมนต์นี้ด้วยนะคะคุณนุ่นใช้ชื่อว่าวรรณภานะคะลองส่งอินบ็อกซ์ไปดูนะคะฮักเพลโซค่ะ
ใช้ได้ใช้ดีบอกต่อได้เลยนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Plannerบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soapผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%